ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของดูคาติในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือรุ่นซูเปอร์สปอร์ตและซูเปอร์สปอร์ต S 2รูปแบบ2สไตล์กับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูคาติเพียงจะสร้างขึ้นมาใหม่อีกเซกเมนต์ที่แตกต่างไปจากซูเปอร์สปอร์ตรุ่นแพนิเกเล่ที่มีท่านั่งแบบก้มหมอบขี่ขณะที่ซูเปอร์สปอร์ตปรับตำแหน่งท่านั่งใหม่ให้ขับขี่สบายขึ้นแฮนด์จับโช๊คอัพด้านบนแผงคอเบาะนั่งเตี้ยเพียง810มิลลิเมตรและยังปรับเบาะพิเศษได้นะครับลดลงไปอีก20มิลลิเมตรสำหรับคนที่รูปร่างไม่สูงมากนักสังเกตดูเจ๋งนะครับว่าบล็อกยนต์ตัวนี้เป็นบล็อกเดียวกันกับรุ่นของไฮเปอร์โมตาร์ด939ในแบบแอลโทวิน937ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด115แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีโดดเด่นด้วยเรือนไม้แบบฟูลดิจิตอล LCDให้ความคมเข้มเร้าใจการขับขี่รุ่นนี้นะครับสังเกตดูจะเห็นว่าแฮนด์จับช็อคอัพนั้นจะมีความสูงมากเป็นพิเศษผู้ขับขี่ไม่ต้องก้มจนมากเกินไปแต่ยังคงความเป็นสปอร์ตเรซซิ่งนะครับในสไตล์ของดูคาติอย่างแท้จริงสวิงอัมหลังเป็นแบบแขนเดียวช็อคอัพหน้ามี2แบบให้เลือกครับถ้าเป็นซุปเปอร์สปอร์ตรุ่นธรรมดาช็อคอัพหน้าเป็นของมาซอกชีขณะที่ซุปเปอร์สปอร์ต S นั้นจะเป็นของโอลินส์สำหรับฟูลฟลิ่งนั้นดูคาติได้มีการออกแบบท้องล่างยกสูงขึ้นนะครับเพื่อให้รถดูมีความปราดเปรียวกระชับโครงตัวถังนั้นคล้ายคลึงกับรุ่นของ Monster 821ซึ่งก็คาดว่านี่ก็จะเป็นโครงเดียวกันที่ใช้กับรุ่น Monster 939ในอนาคตอันใกล้นี้ชุดไฟหน้าของ Super Sport นั้นเป็นแบบตาเพชรคู่ด้านบนทรงตัว V เป็นไฟ LED Daytime Running Light ส่วนท่อไอเสียเป็นแบบปลายคู่นะครับที่แตกต่างจากเดิมนี่คือลักษณะของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูคาติต้องการสร้างขึ้นมาใหม่ให้สามารถขับขี่ได้ทุกวันแตกต่างจากPanigaleที่ขับขี่ได้เพียงบางเวลาเท่านั้นซึ่งดูคาติมีความคาดหวังอย่างมากครับว่า Super Sport รุ่นใหม่นี้จะเข้ามาแบ่งเซกเมนต์ตลาดได้อีก1เซกเมนต์ส่วนการเปิดตัวที่เมืองไทยของเรานั้นจะเป็นเมื่อไรอย่างไรติดตามมาต่อไปที่งาน Motor Expo 1ธันวาคมที่จะมาถึงนี้ครับ